สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนกสุทธิดาแทบสุดอีกรอบเครียดหนักหลังของที่ถูกอายัดโดนขโมยก่อนโทรหาตำรวจพื้นที่ด้วยความตกใจถือเป็นประเด็นที่หลายคนยังจับตามองสำหรับนกสุทธิดาได้ปล่อยบ้านหรูให้คนอื่นเช่าจนมาดูอีกทีสภาพบ้านด้านในแทบรับไม่ได้ซึ่งเจ้าตัวกับเพื่อนสนิทอย่างโก้ธีรศักดิ์ได้ไลฟ์สดสภาพบ้านหรูหลังใหญ่ในพื้นที่หนึ่งไร่ย่านลาดพร้าวของนักร้องนกสุทธิดาที่ให้คนมาเช่าเพื่อหารายได้ไปเลี้ยงลูกผู้เช่ารายใหม่ทำบ้านพังเละแถมทำสิ่งผิดกฎหมายจนตำรวจคุมตัวไปสอบช็อกซ้ำหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุมีชาวจีนมาเช่าก็ทำบ้านพังเละครั้งนี้หนักไปอีกพร้อมแคปชั่นว่าไม่มีอะไรจะพูดค่ะจนกลายเป็นข่าวดังไม่นานมานี้ทั้งนี้ล่าสุดนุกสุทธิดาได้อัดคลิปพาไปดูสภาพบ้านอีกครั้งพร้อมฝากถามถึงตำรวจท้องที่หลังจากที่มีคนบุกมาบ้านของเธอพร้อมกับเข้ามาขนของกลางบางอย่างที่ตำรวจอายัดออกไปไม่ได้นอนเลยเมื่อวานเข้ามาบ้านเพื่อล็อกบ้านปรากฏว่าได้พบกับสภาพบ้านที่มีคนเข้ามาในบ้านไฟเปิดมีของหายรวมทั้งของที่ถูกอายัดหายไป1ชิ้นคือเครื่องซักผ้ามีคนมาขนของที่ถูกอายัดไปซึ่งเป็นของที่ทางตำรวจมาฝากเอาไว้และมีการเปิดไฟไว้รอบบ้านมาขนของไปเราพยายามปิดบ้านก็ปิดไม่ได้เพราะรีโมทถูกเปลี่ยนปรากฏว่าพอกลับจากเปลี่ยนถ่ายรีโมทมีรถกระบะขนของในบ้านพอเราล็อกบ้านไปวันนี้มาใหม่พร้อมทีมช่างเพราะตีราคาเห็นแค่ภาพที่ส่งไปบางภาพก็เป็นล้านแล้ววันนี้เอาช่างมาตีราคาที่แท้จริงพอเข้ามาตีสภาพบ้านไฟก็เปิดอีกรอบแสดงว่ามีคนเข้ามาอีกแล้วรอบนึงก่อนฝากให้คิดขอทิ้งคำถามกับท้องที่นิดนึงบ้านตั้งแต่ถูกล็อกไปสภาพคือยับเยินมากแต่มีคนเข้ามาขนของทุกวัน3วันไฟเปิดทุกครั้งที่กลับมาฝากท้องที่ช่วยเข้าดูแลของที่อายัดหน่อยท้องที่ช่วยดูแลหน่อยเพราะเราไม่ได้เอาไปวันจันทร์ที่ผ่านมากำลังจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจวันอาทิตย์ก่อนเราเข้าไปสน.เพื่อขอยกเลิกสัญญาเช่าอย่างเป็นทางการเรานัดกับคุณจิวเพื่อยกเลิกสัญญาเช่าคุณจิวบอกไม่ว่างทั้งที่แจ้งนัดไปแล้ว3วันคอนเฟิร์มทุกวันแต่ไม่ผิดคาดเท่าไรกับคนแบบนี้เราจะเข้าไปบอกเลิกและลงบันทึกประจำวันแต่พอไปถึงเราได้ทราบว่ามีการจับยาเสพติดในบ้านของเราทีนี้จับแค่11คนอีกคนเราถามว่าเหลือไว้ทำไมเท่าที่ได้ยินจากการให้ปากคำของ11คนที่โดนจับว่าคนที่12ที่ย้อมถุงมือมันก็เสพด้วยมันเป็นคนเอายามาให้เสพด้วยซ้ำทำไมไม่จับมีอะไรกันหรือเปล่าทำไมไม่จับเมื่อไม่จับก็ไม่เป็นไรเข้ามาไม่เห็นสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดนอกจากการจับกุมยาเสพติดเลยใช่ไหมถุงมือทั้งหมดที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบกปคบยึดไปแล้วเต็มรถกระบะไม่เห็นใช่ไหมทำไมถึงไม่เห็นหรือเพียงแค่คืนเดียวพวกนี้หายไปได้หมดคะท้องที่ไม่เห็นหรือคะเราคุยกับตำรวจบกปคบเขาบอกว่าได้คลิปวิดีโอเรื่องบ้านได้ข้อมูลมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาเลยเข้ามาแอบซุ่มดูก่อนวันอาทิตย์ก่อนเข้าจับกุมวันพุธพื้นเป็นสีฟ้าแต่ตำรวจจับยาเสพติดเขาคืนวันอาทิตย์ไม่เห็นแต่ตำรวจบกปคบมาจับถุงมือยางได้เยอะมากก็ต้องขอขอบคุณตำรวจด้วยที่มาเฉลยความจริงให้รู้ว่าเป็นยังไงต้องขอบคุณตำรวจท้องที่นายหนึ่งเมื่อวันขับรถเข้าบ้านแล้วเห็นว่ามีรถกระบะอยู่ในบ้านโดยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเขากำลังขนของในบ้านแล้วตำรวจฝากของอายัดไว้กับเราถ้าของหายเราซวยนะคะเราก็ตกใจเดี๋ยวแชร์ให้ดูสวนกันแบบจะเอทีเดียวด้วยความตกใจเราเลยโทรหาพี่โจสืบสากเป็นท้องที่วังทองหลังเหมือนกันพี่โจก็ขับรถมาอย่างด่วนพร้อมลูกน้องมาช่วยดูเพราะมืดแล้วตอนนั้นไม่มีไฟก็ต้องขอบคุณด้วยที่ช่วยเราดีมากๆขอบคุณอย.ตำรวจบกปคบที่เข้ามาดูแลให้ยอมรับว่าเครียดนอนฝันทุกคืนว่าซ่อมบ้านเรามีลูกมีครอบครัวต้องเลี้ยงมีอาชีพการงานต้องทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวมีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขปัญหาพอมีกำลังใจที่ดีจากทุกคนก็ดีขึ้นมากวันนี้แค่อยากฝากให้คิดนิดๆเท่านั้นว่าเข้ามารอบแรกไม่เห็นเหรอคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูสถานการณ์จริงตอนที่สวนกับคนเข้ามาขนของในบ้านนะคะอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับนุกสุทธิดาด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ